าคกลางมีพระราชวังไหมมีพระราชวังไหมคะภาคกลางมีใช่ไหมตรงวัดพระแก้วสนามหลวงอะนะคะเพราะนั่นน่าจะสินเกิดจากในวังได้ไหมเกิดจากวิถีชาววังเกิดจากอุปกรณ์ที่อยู่ในวังภาคกลางมีดนตรีเกิดจากเครื่องดนตรีนะคะภาคเหนือเกิดจากวิถีชีวิตภาคอีสานก็เกิดจากวิถีชีวิตภาคใต้เช่นกันภาคกลางก็มีวิถีชีวิตของคนภาคกลางเพราะฉะนั้นทำให้นาฏศิลป์ของแต่ละภาคเกิดความแตกต่างกันค่ะเพราะวิถีชีวิตและอาชีพของแต่ละภาคแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการแสดงของภาคกลางส่วนใหญ่เกิดจากประเพณีวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในวังเป็นของไทยแท้ๆไปดูภาพการแสดงค่ะนอกจากว่าจะเกิดจากอาชีพอุ๊ยไม่ตั้งใจเรียนเลยดูภาพนี้เห็นอะไรดูภาพที่นำมาฝากเห็นอะไรลูกเห็นอะไรคะตอบไม่ได้เหรอลูกเห็นอะไรไม่อยากพูดเลยไม่อยากคุยกับครูและทำไมอ่ะทำไมไม่อยากคุยกับครูในภาพมีกลองยาวไหนใครไม่รู้จักกลองยาวบ้างโอ้โหพอได้ยินเสียงกลองยาววิ่งทำอะไรก็แล้วแต่อยู่ในบ้านต้องวิ่งมาเคยเห็นไหมเวลาเขาจะแห่ขันหมากเห็นกลองยาวไหมเวลาเขาจะบวชเห็นกลองยาวไหมเห็นอยู่ในถนนขบวนแห่ต่างๆเห็นไหมเอามาขึ้นบนเวทีซะเลยกลองยาวหรือรำกลองยาวหรือเถิดเทิงกลองยาวนะคะเพราะการแสดงเนี่ยเกิดจากวิถีชีวิตสิ่งที่เห็นกันทั่วไปนะคะเพราะการกลองยาวหรือรำเถิดเทิงก็จะเป็นการแสดงนึงการละเล่นแบบชาวบ้านนะคะไม่ได้เกิดในวังการแสดงชุดนี้เป็นการเล่นแบบชาวบ้านภาคกลางวิถีชีวิตภาคกลางเห็นไหมคะสาวชาวบ้านก็จะปล่อยผมยาวติดดอกไม้ภาคเหนือปล่อยผมยาวไหมไม่มีภาคอีสานปล่อยผมยาวไหมไม่เห็นภาคใต้ไม่ค่อยอาจจะหลงบ้างบางชุดแต่น้อยถ้าถามว่าเห็นว่าแทบไม่เห็นเลยอะแต่พอเป็นภาคกลางเขาจะปล่อยผมยาวสาวชาวบ้านปล่อยผมยาวแล้วสาวชาววังล่ะปล่อยผมยาวหรือเปล่านะคะนุ่งผ้านุ่งวิถีนุ่งผ้านุ่งยาวแบบชาวบ้านจะไม่เหมือนกับนุ่งยาวแบบในวังนุ่งผ้านุ่งยาวแบบชาวบ้านเขาจะพับกลับมาทีเดียวแต่พอเป็นสาวชาววังเขาไม่ได้นุ่งแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าสาวชาววังนุ่งแบบไหนเรายังอยู่นอกวังค่ะอีกชุดนึงค่ะการแสดงนอกวังกับการแสดงชุดนี้ค่ะเกี่ยวข้าวอย่างที่ครูบอกว่าภาคกลางมีอาชีพทำนาเพราะนั้นการแสดงหลายชุดเกิดขึ้นในนาเกี่ยวไปเกี่ยวมาอุ้ยเบื่อไม่สนุกเลยวันนี้เป็นการทำงานที่น่าเบื่อมากเพราะมันไม่สนุกเกี่ยวข้าวเกี่ยวกับบ้านต่างคนต่างแยกย้ายกับทีนี้เวลาเขาเกี่ยวข้าวทำยังไงให้การเกี่ยวข้าวสนุกร้องเพลงไปด้วยเกี่ยวธนาแม่เกี่ยวชะแล้วไม่ใช่ร้องคนเดียวร้องกันหลายคนช่วยกันร้องเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะแบ่งกันร้องอ่ะเพลงวรรคนี้ผู้หญิงร้องอ่ะวรรคต่อไปผู้ชายร้องสนุกไหมคะสนุกโอ้โหเกี่ยวข้าวไม่น่าเบื่อแล้วเกี่ยวไปคุยไปเกี่ยวไปร้องเพลงเขาบอกว่าเริ่มจากการพูดคุยก่อนพอพูดคุยก็ชาวบ้านสมัยโบราณเขาพูดคุยก็เป็นกลอนพอเป็นกอดเป็นจังหวะมีการตบมือไม่มีเครื่องทำจังหวะอะไรเลยตบมือตบไปตบมาเคาะกะละมังเคาะอุปกรณ์ต่างๆต่อไปก็มีกลองอะไรเข้ามานะคะนี่คือการเกิดการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีง่ายๆนะคะแต่งกายแบบไหนอีกหน่อยไม่เอาละพอแสดงสวยงามในนาอยากจะอนุรักษ์การแสดงชุดนี้ไว้โหมันคู่กับชาวบ้านกลัวว่ามันจะหายไปทำยังไงเขียนขึ้นมาเป็นแบบแผนแล้วเอาขึ้นมาไว้บนเวทีจำลองให้บนเวทีเป็นทุ่งนามีฟางกองฟางในมือก็ยังถือเคียวถือรวงข้าว
ขึ้นมาไว้บนเวทีเลยนะคะก็เกิดการแสดงชุดนี้ขึ้นมาเกี่ยวข้าวจำลองเลยเป็นชาวนาวิถีชีวิตแบบชาวนาร่ำรวยพอเพียงแต่งกายดูสิคะไม่ต้องมีเครื่องประดับอะไรเลยแต่สวยงามเวลาครูพูดไปเนี่ยดูภาพประกอบลูกเห็นไหมชาวนาต้องทำอะไรกลัวผมจะรุงรังไว้ผมยาวไม่ได้ก็เก็บไปไว้ข้างบนเอางอบใส่เห็นไหมทำงานคล่องตัวเสื้อผ้าสีสันก็เป็นไงสีแบบเดี๋ยวเลอะดินน่ะเพราะต้องอยู่กับดินใช่ไหมคะทำนาก็จะเป็นสีดำน้ำเงินกรมท่าแต่ถามว่าเวลาเราแสดงขึ้นอยู่บนเวทีเราแต่งแบบนี้แต่สีสันของเสื้อผ้าสดใสได้ไหมคะได้อาจจะเป็นเหลืองเขียวแดงส้มสดใสก็ได้นะคะก็จะแต่งรักษารูปแบบไว้ผู้ชายก็กางเกงขาก้วยสามส่วนแบบนี้กางเกงสามส่วนแบบนี้หม้อห้อมมีผ้าคาดเอวสวมหมวกหรือจะเป็นผ้าโพกศีรษะแทนได้ไหมคะได้นี่คือแต่งแบบพื้นบ้านภาคกลางร้องเพลงเรือพายเรือไปเดินทางไปไหนใช้เรือก็ร้องเพลงไปด้วยก็เป็นเพลงเรือนะคะแล้วก็ลำตาดเพลงเยยอะไรอีกหลายหลายชุดนะคะนี่คือนางในเป็นสาวชาวบ้านเข้าวังกันยังเข้าวังไหมเข้าวังกันดีกว่าค่ะพอเป็นสาวชาววังผ้านุ่งเขาไม่ได้พับทีเดียวแล้วปาดเขามีการจีบหน้านางนี่คือสาวชาววังลูกแต่สาวชาววังพอจะออกไปนอกวังก็นุ่งโจงกระเบนให้ดูคล่องแคล่วคล่องตัวนะคะนี่คือสาวชาววังพอเป็นสาวชาววังเขาไม่ปล่อยผมรุงรังลูกแต่งสวยงามก้าวผมสูงมีเครื่องประดับที่ไม่ใช้ดอกไม้แบบภาคเหนือไม่มีอุบาห้อยแบบสาวเหนือและเขาแค่เอาเครื่องประดับที่เป็นโลหะไว้บนศีรษะอาจจะเป็นเกี้ยวยอดรัดก้าวเปลวเป็นมงกุฎหรือเป็นเครื่องประดับอื่นๆที่สวยงามมีราคามีความอลังการสวยงามดูวัสดุที่ถือนั่นแหละเป็นอุปกรณ์ที่ถือสำหรับประกอบการแสดงบางครั้งการแสดงหลายชุดเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจนะคะในวังและเมื่อกี้นอกวังอาชีพวิถีชีวิตทีนี้พอในวังปุ๊บเอ๊ะเกิดการแสดงอะไรเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ของสูงสำหรับพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าวิชนีหรือพัดโบกนะคะประกอบการแสดงนักเรียนดูพัดที่เราถือเราจะเห็นเวลาเราดูหนังจักจักวงวงตอนนี้ยอพระกลิ่นใช่ไหมลูกพระมหากษัตริย์นั่งนางสนมข้าราชบริพารอยู่ข้างๆถือพัดวิชนีหรือพัดโบกคอยเป็นไงโบกไปเขาก็มาใช้การแสดงระบำชุดนี้ชื่อว่าระบำวิชนีค่ะพัดแล้วพัดโบกแล้วทีนี้อะไรแว่นเทียนการแสดงชุดนี้คือระบำเทียนหรืออีกชุดหนึ่งจะถืออุปกรณ์เหมือนกันก็คือเชิญพระขวัญห่มสบายเห็นไหมคะมีเครื่องประดับศีรษะเป็นโลหะต่างจากภาคเหนือภาคอีสานนะคะดอกไม้ภาคใต้ผมไว้ข้างหลังนะคะถือแว่นเทียนแว่นเทียนจะทำด้วยโลหะหรือวัสดุที่คล้ายใบโพและประดับด้วยเทียนสามเล่มไว้ข้างหลังผู้รำจะต้องถือนักเรียนแว่นเทียนคืออะไรคืออุปกรณ์ใช้ประกอบพิธีสำคัญพิธีสำคัญในการที่จะต้องใช้เทียนนักเรียนจะเห็นพิธีสำคัญเขาก็จะใช้แว่นเทียนก็ถือเป็นอุปกรณ์ในวังนะคะเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดการแสดงเห็นไหมคะนี่นุ่งโจกระเบนและห่มสบายนะคะหรือของใกล้ตัวอื่นๆอย่างเช่นชุดนี้อย่างเช่นชุดนี้อะไรคะไปดูค่ะอีกชุดหนึ่งลูกนะคะนอกจากอุปกรณ์ประกอบอื่นๆแล้วบางทีสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนถ้ามีน้ำต้องมีดอกไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในน้ำคือดอกบัว
ขาก็เลยมาทำเป็นการแสดงระบำดอกบัวค่ะเห็นไหมคะแต่งกายแบบไทยภาคกลางระบำดอกบัวนักเรียนบางทีก็นุ่งผ้านุ่งยาวจีบหน้านางก็ได้แบบสาวชาววังก็ได้ก้าวผมสูงใส่เครื่องประดับที่เคยเห็นที่ผ่านมาก็ได้นะคะทีนี้พอพูดถึงระบำดอกบัวเขาต้องถือดอกบัวแน่ๆบางทีมือนึงเขาถือ3ดอกเป็นดอกบัวเล็กๆ3ดอกเป็นดอกบัวสีเงินสีทองอะไรก็ได้แต่เป็นดอกบัวพอพูดถึงระบำดอกบัวมันจะไม่มีแสงไฟมันจะไม่มีเทียนอยู่ในดอกบัวแต่ถ้าเป็นระบำอีกชุดนึงที่เป็นลักษณะกลีบบัวแล้วมีเทียนหรือดวงไฟอยู่ข้างในเขาเรียกว่ารำโคมค่ะนะคะเพราะนั้นเวลานักเรียนดูระบำดอกบัวกับรำโคมแยกให้ถูกถ้ารำโคมจะเป็นแบบนี้จะเห็นตอนกลางคืนเวลามีพิธีการแสดงต่างๆ